ันไปดูเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นไปทางทิศใต้สักนิดหนึ่งนะคะเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเขามีปัญหามานานพอสมควรแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยปัญหามันหนักหน่วงกว่าเดิมหนักหน่วงกว่าเดิมตรงไหนคะเดิมเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถ้าจำไม่ผิดเราคุยกันเรื่องของภาระของผู้สูงวัยใช่ไหมคะในญี่ปุ่นที่มีอาจารย์คนหนึ่งที่เยลออกมาให้ความคิดเห็นว่ามันควรจะมีทางออกวิธีการที่คนแก่อาจจะเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อไม่เป็นภาระสังคมอะไรทำนองนี้นะคะเราคุยกันไปแล้วหันมาดูทางด้านเกาหลีใต้กันบ้างเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยประสบกับปัญหาประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกแต่เกาหลีใต้เนี่ยประสบปัญหาอัตราการเกิดของคนเนี่ยน้อยที่สุดในโลกคุณผู้ชมนึกภาพเนี่ยมันต่างกันนะมันต่างกันนะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีลูกกันน้อยลงจริงในยุคหนึ่งและณเวลาเนี้ยคนแก่เยอะมากเกินไปจนเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องดูแลในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยยังไม่ประสบปัญหาผู้คนประชากรสูงวัยจนเป็นภาระแต่กำลังจะประสบในอนาคตถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของอัตราการเกิดได้เมื่อปี2021ผู้หญิงเกาหลีใต้1คนมีลูกเฉลี่ยอยู่ที่ 0.81 คนหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วไม่มีลูกในปี2022ที่ทำวิจัยออกมาล่าสุดเปิดเผยตัวเลขออกมาต่ำกว่าเดิมจาก 0.81 ลงมาอยู่ที่ 0.78 หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าทิศทางในการที่ผู้หญิงเกาหลีใต้จะมีลูกเนี่ยมันมีน้อยลงเรื่อยๆความเป็นไปได้เนี่ยมันมีน้อยลงเรื่อยๆและมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างแน่นอนว่าถึงเวลาแล้วเราต้องถามว่าสังคมเขาเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วถ้าหากว่าเขาจะทำให้ประชากรเขามั่นคงจำนวนประชากรที่เหมาะสมและดำรงไปเรื่อยๆโดยที่มีความสมดุลผู้หญิง1คนที่เกิดมาในเกาหลีใต้ควรจะต้องมีลูกประมาณ2คน 2.1 คนอันนั้นคือ perfect ideal สมบูรณ์แบบแต่นี่ห่างจากความจริงมากทีเดียวไปถามหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ทำไมคุณไม่มีลูกกันสรุปแล้วมันไม่ใช่ไม่มีลูกอย่างเดียวคุณผู้ชมเขาไม่แต่งงานกันคนสมัยนี้ในเกาหลีใต้ไม่นิยมการแต่งงานและเทรนด์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเทรนด์นี้เกิดมาระยะหนึ่งแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วอัตราการเกิดของเกาหลีใต้ลดลงครั้งแรกในปี2015และใน2020เนี่ยอัตราการตายแซงอัตราการเกิดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสังคมเกาหลีใต้และก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆแต่ถามว่าคนหนุ่มสาวณเวลานี้เขาไปทำความการสำรวจมาเมื่อปี2021ในเกาหลีใต้มีคนโสดที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่ประมาณ7ล้านกว่าคน7ล้านกว่าคนสัมภาษณ์คน7ล้านนี้บอกว่าทำไมคุณถึงไม่คิดจะมีคู่และมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเพื่อให้สังคมเจริญเติบโตไปเหมือนกับประเทศก่อนอื่นๆก็เป็นกันตอบสั้นๆง่ายๆคือหางานดีๆไม่ได้หารายได้ที่มันคงไม่ได้ไม่มีบ้างก็ตอบว่า
พยายามไปสังคมมันก็ไม่อำนวยเพราะความเท่าเทียมระหว่างเพศชายหญิงก็ไม่เท่ากันผู้หญิงทำงานได้เงินเดือนเศษเสี้ยวของผู้ชายก็ไม่รู้จะแต่งไปทำไมแต่งไปก็ไม่ได้เอื้อต่อชีวิตตัวเองประเด็นที่3ตอบแบบตรงๆเลยก็คือแต่งทำไมอยู่เป็นโสดดีกว่าฟังดูคุ้นๆเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆค่ะและตามการวิจัยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆปีนี้ปี2023ถ้าหากว่ารัฐบาลหรือสังคมไม่สามารถที่จะหาอะไรที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนเกาหลีเขาแต่งงานกันมากขึ้นและมีลูกกันมากขึ้นเนี่ยในอีกประมาณ20กว่าปีข้างหน้าจากตัวเลข7ล้านกว่าคนเนี่ยที่เป็นโสดเนี่ยตัวเลขนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่านั่นหมายความว่าจากเดิมที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีลูกประมาณ 0.78 คนเนี่ย 0.78 คนเนี่ยอันนั้นมันก็จะอัตรามันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆและอนาคตจะไม่ต่างอะไรจากญี่ปุ่นและอาจจะยิ่งกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปถ้าไม่หากไปแก้เรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเพศถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องทัศนคติของเอกชนที่จ้างพนักงานไปแล้วไม่สามารถทำให้พนักงานรักงานที่ทำหรืออยากจะอยู่กับองค์กรที่ดีในระยะยาวจนกระทั่งมีความเชื่อมั่นว่าเราอยู่ในสถานภาพที่มั่นคงอยากจะเริ่มสร้างครอบครัวแอมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองโดยเฉพาะในวัยของพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่เนี่ยอยู่ในวัยที่เคยเติบโตมาในยุคสมัยที่เรียนหนังสือจบมาทำงานทำงานมั่นคงแล้วแต่งงานแต่งงานมั่นคงไปสักแป๊บหนึ่งมีลูกและถ้าวัยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีลูกไม่ต่ำกว่า 2-3 คนแน่ๆถูกไหมคะวัยที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่แอมก็คือเบบี้บูมเมอร์ซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 คนโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมนึกภาพเอานะว่าถ้าสังคมเราซึ่งตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นหรอกเพราะว่า เรายังมีชนชั้นสูงที่เขามีกระตังมีเงินพอที่จะอยากมีทายาทเพื่อส่งมรดกตกทอดกันมาเนี่ยนะมีลูกประมาณเฉลี่ยประมาณ 2-3 คนแล้วก็จะมีคนชนชั้นรายได้น้อยที่อาจจะเจตนามีหรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีลูกกันอยู่มีแต่ชนชั้นกลางเนี่ยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะมีลูกน้อยลงแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอที่จะพยุงสังคมไปได้เรื่อยๆโดยที่อาจจะต้องกังวลเรื่องของสังคมสูงวัยในระดับหนึ่งแต่ว่าแอมเชื่อว่าอันนั้นน่าจะเป็นภาวะระยะกลางที่คงจะแก้ปัญหาได้ในระยะเวลาไม่น่าจะเกิน20ปีก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ World Talk ในวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ